บ้านวีวีรภาพไร้งานกว่า6ปีเจอทำอาชีพพ่อค้าก่อนของานวงการอีกครั้งอดีตพระเอกดังในตำนานอย่างวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์ประกาศชัดว่าตนสามารถรับงานได้ทุกช่องเป็นนักแสดงอิสระมา6ปีแล้วโดยวีวีรภาพประกาศชัดว่าวีวีรภาพจ้างได้นะครับทุกคนรับงานได้ทุกช่องไม่ว่าจะเป็นละครหนังหรืออะไรใดๆและที่ไม่เห็นตนไปรับงานที่อื่นเพราะว่าคิวไม่ว่างเนื่องจากยุ่งๆกับเบื้องหลังซะส่วนใหญ่และเผื่อใครคิดว่าติดสัญญาช่องเลยจ้างไม่ได้แท้จริงแล้วคือไม่ใช่ตนได้เป็นนักแสดงอิสระมา6ปีแล้วรบกวนทางผู้จัดคนไหนสนใจจ้างได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกคนดังอย่างวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์พระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆยุค90แจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทชยาจากนั้นมีผลงานการแสดงให้แฟนๆติดตามมาโดยตลอดวีวีรภาพจนตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดและผู้กำกับละครเต็มตัวแถมยังดูหล่อล่ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนวีวีรภาพหายหน้าหายตาไปนานเลยเราก็แทบไม่ได้เห็นหน้าพระเอกดังวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์ในจอทีวีกันสักเท่าไหร่เพราะหนุ่มวีวีรภาพของเราหันไปทำงานเบื้องหลังผลิตละครป้อนช่อง7และเปิดกิจการร้านบะหมี่ชื่อว่า5เฮียบะหมี่ดำฐานไม้โดยพิกัดร้านอยู่ที่หลังแมคโครหวังหินมีเพื่อนพ้องดาราในวงการแห่อุดหนุนเพียบซึ่งก็ถือเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนไปตามกาลเวลานอกจากนี้อีกมุมของพระเอกดังวีวีรภาพยังได้ผันตัวเองกลายพ่อค้าอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรอีกด้วยหน้าตาดูน่าทานแถมเพื่อนพ้องในวงการยังแห่ไปอุดหนุนกันเพียบแหมเห็นแล้วก็หิวเลย